อะไรลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนนะลัคนาราศีมีนอ้าวทักทายนะครับคุณกัญชนารัตน์ผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้กัญชนารัตน์สวัสดีครับสินแสหมิงติดตามอาจารย์มานานวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ฟังไลฟ์สดนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้เฮงๆให้ดวงดีนะให้เซงลี่ฮอเลยนะคะนะครับธนูไปยังจ้าธนูรอก่อนยังไม่ถึงนะอ้าวนี่ก็กรกฎไปยังคุณชนละนาดนะครับฮะอ๋อคุณชนละนาดเราก็คุณชนละนาดการพักดีเป็นสมาชิก VIP ด้วยยังไม่ถึงนะจ๊ะรอก่อนนะอ้าวลัคนาราศีต่อไปคือชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนชะตาชีวิตในช่วงเดือนอะไรเดือนกุมภานะครับดาวมีการขยับหลายดวงและต่างขยับไปอยู่ในเรือนลาภะทั้งสิ้นอยู่ในเรือนลาภะถึง4ดวงไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์และดาวเสาร์ล้วนแล้วแต่ไปครองอยู่ในเรือนลาภะทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ซึ่งไปสุมกันอยู่ในเรือนวินาศนะครับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับชะตาชีวิตในเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์นะดาวที่มีการโคจรแบบนี้ก็จะต้องถือว่านะครับกิจการการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะดาวการเงินไปอยู่กับดาวคู่มิตรแล้วก็ไปได้ตำแหน่งมหาอุดแต่ก็ไปอยู่กับดาวเสาร์คู่วิบากด้วยก็ตีความหมายได้ง่ายๆครับว่าชาวลัคนาราศีมีนั้นรายได้จะเข้ามาหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่จุกจิกด้วยเช่นกันมีรายจ่ายอยู่จุกจิกด้วยเช่นกันแล้วหนึ่งในนั้นที่จะเป็นรายจ่ายของคุณก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคนรักชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีไฟบังคับที่ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคนรักอาจจะเดือดร้อนหรือต้องการการช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกันอย่างไรก็ดีครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นครองอยู่ในเรือนดาวเสาร์นะมันได้มหาอุดก็จริงแต่ก็เป็นคู่วิบากด้วยนะครับมันมีเรื่องจำเป็นหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในบ้านก็ได้แล้วมันมากระทบถึงเรื่องของการเงินการทองของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีครับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยดีนักนะครับดูเหมือนว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วมันมาปะทุขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือปัญหาที่มันมีมาเป็นระยะที่คุณจะต้องจัดการมันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันสิ่งละอันพลน้อยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับมาดูได้อีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธในเรื่องของความรักมันเดินไปอยู่นะครับเดินไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับมันความหมายมันมีได้สองอย่างเลยคุณฟังให้ดีนะมันไม่แปลกเลยดาวเจ้าเรือนความรักไปอยู่กับดาวหลายดวงอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตมากกว่าหนึ่งคนนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือมันไปอยู่กับเสาและอยู่กับอังคารคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายเงินจุกจิกในเรื่องของการเงินการทองก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นเดือนเป็นช่วงจังหวะที่การงานและการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะหรือจะมีโปรเจกต์ใดๆที่อยากจะทำก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จดีอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับดูแล้วจะจุกจิกใจยุ่งยากใจพอสมควรช่วงกลางเดือนชาวลัคนาราศีมีนจงงดการเดินทางไกลไม่จำเป็นก็อย่าไปเดินทางไกลไปไหนมากนะครับมันจะเป็นการเดินทางที่ทำให้คุณจุกจิกหรือเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้นะครับดาวเจ้าตัวของคุณ
เดินอยู่ในเรือนวินาศนะอยู่กับดาวอาทิตย์คุณอาจจะได้การสนับสนุนจากคนที่เป็นเจ้านงเจ้านายแต่อาจจะเป็นการสนับสนุนแบบลับๆและไม่เปิดเผยฉะนั้นเรื่องใดที่เป็นเรื่องลับๆก็จงเก็บให้มันเป็นเรื่องลับๆอย่าไปพูดอย่าไปแชร์ต่อให้ใครเพราะว่านอกจากจะไม่ส่งผลดีแล้วจะนำความยุ่งยากใจมาให้กับเราภายหลังนี่คือชาวลัคนาราศีมีนนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล